ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะมาเป็นแฟนคลับของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านไหนก็ตามแต่หนูอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในคนคนนั้นไหนๆเราได้มาติดตามมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วค่ะติดตามเพราะอะไรอะไรเงี้ยสมมุติว่าหลายๆคนติดตามเพราะชอบในความเป็นตัวเองของแอนและพี่บอยก็อยากจะให้ทุกคนโฟกัสที่ความเป็นตัวเองของแอนและพี่บอยไม่ว่ามันจะเจอเรื่องราวใดๆที่มันจะเข้ามาทำให้เราเสียความรู้สึกหรือเฟลบ้างให้เราน้อยใจบ้างหรือใดๆก็ตามแต่ที่มีความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองแอนขอบคุณแอนรู้สึกเสียดายหลายๆคนที่เขาเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกการนู่นนี่นั่นไปหลายๆอย่างกับการที่มาเป็นแฟนคลับเราแล้วเขาแบบเขาโดนหลอกโดนคนนู้นคนนี้พูดเล่าให้ฟังจากที่เคยรักเราได้ไปได้ยินคนอื่นเล่ามารู้สึกคิดถึงรู้สึกบรรยากาศรู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยเป็นครอบครัวกันเคยเป็นพี่เป็นน้องตุ่มกันอยู่มันรู้สึกถึงพลังแต่ตอนนี้มันอาจจะมีคนที่ออกไปบ้างหายไปบ้างหลายๆคนเสียความรู้สึกหลายๆคนแบบทำใจไม่ได้ที่แบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเชื่อเลยว่าทุกๆอย่างที่ทุกคนเจอมันไม่ได้เกิดมาจากเราแอนกับพี่บอยมันไม่ได้เกิดมาจากแอนกับพี่บอยหรอกเชื่อเลยแต่มันเกิดมาจากหลายๆคนในปัจจัยหลายๆอย่างที่มันทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดใครหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราอ่ะมีความจริงใจให้กับทุกคนเลยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็ยิ่งดีเราอยากให้ทุกคนแบบเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ช่างไม่ได้อยากให้ศรัทธาในความเป็นเรานะแต่คือไม่รู้อ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราสุดในทุกๆอย่างถ้าเรารักใครเรารักเลยจริงๆมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่แอนรู้สึกว่าแอนไม่โอเคนะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวจะช่วยกันจับโจรอย่ามาแตะต้องแฟนคลับข่อยเด้เหตุบ่ได้ข่อยกับห่วงของข่อยอยู่เด้เออบางที่ข่อยก็รู้สึกว่าผู้เจ้าเป็นคนในครอบครัวขั้นสมมติว่ามีคนมาเห็นแต่ผู้เจ้าเข้าใจข่อยผิดข่อยพร้อมที่จะไฟได้เด้อีหลีหรือมีคนมาว่าทำไมแฟนคลับ AB เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ข่อยก็พร้อมที่จะไฟขึ้นกันเด้แฟนคลับแอนอดีเป็นแบบนี้เด้แฟนคลับบ้าน AB ทำไมเป็นแบบนี้เออคอยกับไฟกันอยู่เด้คอยกับบ่ได้ย้อมเด้ถ้าคิดแล้วว่าเฮาถืออีหลีแล้วเฮาบ่ได้ผิดอีหยังจังซี่เฮาก็พร้อมที่จะไฟเด้รักขอให้รักกันนานๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนคือกำลังใจเราไลฟ์แล้วไม่มีคนดูมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะทุกคนก็คือคนสำคัญของเฮาแฟนคลับเอมี่ไม่ค่อยมีปัญหานะหนูไม่ค่อยปวดหัวเอาจริงๆอ่ะเขาไม่เคยมีเรื่องปวดหัวให้เลยก็มีบีทับแอดมินพาไปทั้งไรกับไปจังสิมูเจ้ากันน่ารักดิมูเจ้าก็เคารพในกติกาน่ารัก